สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวโลกหลังเห็นสาวไทยพ่ายแพ้ต่อเบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าเสียดายมากแล้วก็เสียใจนะครับเพราะว่าเสียดายที่ทีมไทยเนี่ยเกือบชนะแล้วนะครับนิดเดียวเองนะโอ้โหลุ้นมากครับเซตที่5นี่แบบหัวใจจีวายนะโอ้ยลุ้นอะไรขนาดนั้นโอ้โหแต่ก็เกือบแล้วนิดเดียว แล้วก็เสียใจนะครับว่าผู้เล่นของเรานะครับได้รับบาดเจ็บถึง2คนเลยทีเดียวนะครับทั้งทัดดาวแล้วก็ยานุนะครับก็เป็นตัวหลักแล้วก็ตัวสำคัญทั้งคู่นะครับทำให้ทีมของเราเนี่ยบล็อกได้ยากมากขึ้นนี่แหละครับก็คือข้อเสียของคนที่มีความสูงที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าต้องโดดสูงกว่านะฮะต้องโดดสูงกว่าเวลาเราลงมาเนี่ยจะเกิดการกระแทกกับพื้นนะฮะหัวเข่าก็จะเสื่อมง่ายมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้รับบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับผู้เล่นของเราที่เหลือนะครับก็ยังสามารถเอาชนะถึง2เซตเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ทำให้ผู้เล่นของเราเนี่ยหมดแรงเหมือนกันนะโอ้ถ้าไม่หมดแรงเนี่ยผมเชื่อว่าชนะได้นะชนะได้แน่นอนแต่หมดแรงก่อนโดยในเกมนี้นะครับเซตแรกนะครับเบลเยียมชนะไปนะครับ22-25เซตที่2ไทยชนะนะครับ25-18เซตที่3ไทยชนะครับ25-23เซตที่4ครับเบลเยียมชนะครับ21-25และเซตที่5เบลเยียมก็ชนะไปอีกนะครับ13-15นั่นเองนะครับทำให้ทีมไทยเนี่ยแพ้ไปอย่างชิวเฉียดกันเลยทีเดียวนะเฉียดชิวนิดเดียวโอ้โหเสียดายเสียใจ เอาล่ะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวโลกกันดีกว่านะครับที่มีต่อนักตบสาวไทยว่าพวกเขาจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหลังจากเห็นเราพ่ายแพ้แบบนี้ไปลองฟังกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกนะครับมีชนะและมีแพ้สิ่งสำคัญคือต้องมั่นคงประเทศไทยเป็นทีมที่ผมรักและจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีกในฐานะชาวตุรกีแล้วก็แพ้จีนแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งคอมเมนต์ต่อมากันนะครับแม้ว่าทีมไทยจะแพ้เกมนี้แต่ผมก็ยังภูมิใจกับพวกเขาพวกเขาเป็นความภาคภูมิใจของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมชอบสไตล์การเล่นของทีมไทยมากและทีมไทยก็มีเกมรุกที่หลากหลายฉันมองว่าพวกคุณจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายรักเมืองไทยคอมเมนต์ต่อมากันครับผมอาการบาดเจ็บของทัดดาวส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลงานของทีมผู้เล่นที่เหลือยังคงดีอยู่แต่คนอื่นไม่มีใครสามารถมาแทนที่ทัดดาวไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปของทีมได้ยังไงก็ขอส่งความโชคดีให้นักตบและทีมไทยทุกคนคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมน้ำตาซึมแทนทีมไทยแต่ไม่ใช่เพราะว่าทีมไทยแพ้พอเห็นว่าพวกเขาทำงานหนักและเล่นเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้รักพวกเขาและหวังว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นสำหรับพวกเขาไม่ว่าอะไรก็ตามคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมพวกเขายังคงทำได้ดีมากแม้ว่าผู้เล่น2คนของพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บก็ตามนี่อาจเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนื่องจากเกือบทุกนัดที่พวกเขาแข่งพวกเขาจะได้แต้มเสมอคอมเมนต์ต่อมากันนะครับวันนี้ทีมไทยเล่นได้ดีและแข่งเหมือนเช่นเคยสามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้ของพวกเขาอย่างเบลเยียมเราเชียร์คุณอย่างดีที่สุดเสมอและหวังว่าผู้เล่นที่บาดเจ็บจะหายดีในเร็ววันคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมชาติไทยนักตบไทยทุกคนอย่าท้อแท้คุณได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากฉันทำต่อไปคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมฉันรักทีมไทยไม่ว่าพวกเขาจะชนะหรือไม่ก็ตามแต่วันนี้พวกเขาได้รับอาการบาดเจ็บมากมาย
รวมทั้งไม่มีบล็อกแต่ฉันจะคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอคอมเมนต์ถัดมากันครับผมทีมไทยเป็นทีมที่น่าตื่นตาตื่นใจและแสดงเห็นถึงคุณค่าและความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาสมาชิกเก่าลงแข่งสนามพร้อมกันเราเลยกังวลว่าพวกเขาจะเล่นได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังเล่นได้ดีกับผู้เล่นอายุน้อยของพวกเขาฉันคิดว่าพวกเขาเกือบจะอยู่ในระดับเดียวกับญี่ปุ่นไทยเหนือกว่าเกาหลีทำดีๆมากเกาหลีเองจะพัฒนาตามไปคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับหวังว่าคงไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นกับ2ผู้เล่นชาวไทยทัศน์ดาวกับปิยนุชคอมเมนต์ต่อมากันครับรักทีมไทยมากคุณกำลังเล่นด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มในเกมเดินหน้าต่อไปคอมเมนต์ถัดมาครับเป็นกำลังใจให้คุณเสมอ Thailand คุณคือที่สุดสำหรับฉันสู้ไปด้วยกันภูมิใจในตัวคุณจริงๆคอมเมนต์ต่อมากันนะครับขอแสดงความยินดีกับเบลเยียมฉลักความดื้อรั้นของประเทศไทยจริงๆนอกจากการแข่งขันที่ทำเต็มที่แล้วยังสร้างสีสันให้กับผู้ชมเพื่อรับชมและให้ความทรงจำดีๆกับผู้ชมด้วยคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับแมตช์นี้มันมากทีมไทยมีโอกาสปิดเกมสูงแต่ทีมไทยพลาดไปนิดเดียวเบลเยียมเกือบแพ้อีกแล้วแต่เห็นด้วยกับทีมสาวไทยขอให้สนุกกับการต่อสู้คู่ขี้กับทีมชั้นนำของยุโรปพลาดไปหน่อยแมตช์นี้สาวไทยแพ้ไม่เป็นไรการต่อสู้ครั้งใหม่ฉันยังรักทีมสาวไทยทำลายทีมยุโรปทั้งหมดสู้ๆกำลังใจจากอุซเบกิสถานคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทัดดาวจะฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดต่อไปไทยแลนด์ยังมีภารกิจอื่นๆอีกมากมายสำหรับคุณมั่นคงและทำให้มันเป็นไปได้สนับสนุนทีมไทยเสมอมาคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับพวกเขาต่อสู้กันเองอย่างดุเดือดแต่วันนี้เป็นวันของเบลเยียมเล่นได้อย่างแข็งแกร่งในฐานะที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลทีมไทยฉันหวังว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหวังว่าจะไม่เป็นเรื่องใหญ่และดูการแข่งขันในนัดต่อไปสู้ต่อไปสาวไทยคอมเมนต์ต่อมากันนะครับสู้ต่อไปนะทุกคนแม้ว่าคุณจะไม่ชนะในเกมวันนี้แต่การเล่นของคุณชนะใจฉันเสมอขอให้ทัดดาวหายจากอาการบาดเจ็บขอแสดงความยินดีกับเบลเยียมสู้ต่อไปเด็กน้อยผู้ฉลาดไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมากันครับโชคไม่ดีเมื่อตัวบล็อกอย่างทัดดาวได้รับบาดเจ็บในเซตที่1และถึงแม้ว่าไทยจะชนะเซตที่2และ3เพราะความแข็งแกร่งของนักตบสาวไทยยังดีอยู่แต่ชัดเจนว่าในเซตที่4และ5พวกเธอเริ่มหมดแรงโดยไม่มีตัวบล็อกผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพเช่นทัดดาวสามารถช่วยทีมทำคะแนนเป็นอาวุธบล็อกที่ดีเลยส่งผลให้ไทยแพ้เบลเยียมคอมเมนต์ต่อไปกันครับแม้ว่าไทยจะแพ้แต่ยังมีนัดต่อไปเสมอและหวังว่าในเกมต่อไปจะไม่มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วสู้ต่อไปพวกคุณคือความภาคภูมิใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รักพวกคุณจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับทีมที่ดีที่สุดของฤดูกาลและประเทศไทยเป็นทีมที่น่าจับตามองอย่างจริงจังบล็อกและการป้องกันของพวกเขานั้นแข็งแกร่งไม่ต้องพูดถึงการโจมตีที่อัจฉริยะคอมเมนต์ถัดมาครับผมเชียร์ประเทศไทยเพราะเล่นสนุกและมีทักษะที่น่าทึ่ง hey! คอมเมนต์ต่อมาครับทำดีที่สุดแล้วแพ้แต่ชนะใจคนดูหวังว่าทัดดาวจะไม่เจ็บมากนะ
คอมเมนต์ต่อมาครับผมทำดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจคอมเมนต์ต่อไปกันครับเกมที่สนุกสนานมากทำได้ดีทั้ง2ทีมคอมเมนต์ต่อไปครับพวกคุณดีแม้ว่าทีมไทยจะแพ้ในเกมนี้แต่คะแนนรวมก็เท่ากับทีมเบลเยียมแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังกันเลยนะครับกลับมาไวๆทัดดาวสู่ต่อไปไทยแลนด์คุณทำให้ประทับใจเสมอโชคไม่ดีที่สูญเสียทัดดาววันนี้ส่งผลกระทบกับทีมอย่างร้ายแรงก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบคอมเมนต์ของชาโลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะเรียกได้ว่าให้กำลังใจกับนักตบสาวไทยกันอย่างเต็มที่เลยนะโอ้บางคนก็เสียใจกับเราบางคนก็ถึงขั้นน้ำตาซึมนะโอ้โหลุ้นระมึกนะฮะลุ้นระมึกอะไรทีเดียวนะโอ้โหแบบว่าทำเต็มที่อ่ะแบบโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวจริงอ่ะผมนี่ดูเสื้อสุดท้ายดิอยากปิดหนีเลยไม่ไหวมันทรมานแบบลุ้นอ่ะโอ้ยแต่ก็ดูจนจบนะฮะแต่ก็เสียใจอยู่แต่ก็รู้สึกมีความสุขอยู่นะเพราะว่าเท่าที่เห็นคือผู้เล่นไทยเนี่ยทำเต็มที่มากทำอย่างเต็มที่เพื่อให้โชว์ว่าเราเนี่ยก็เก่งนะเราเนี่ยคือสู้กับระดับโลกได้ทีมตัวใหญ่ๆได้เต็มที่แม้ว่าจะเสียผู้เล่นถึง2คนไปแม้ว่าทีหลังเขาจะกลับมานะแต่ก็มันไม่ได้เต็มที่นะเพราะได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับนะก็ยิ่งเล่นไปก็ยิ่งบาดเจ็บนะผมก็จำได้ปีนก่อนก็เป็นเหมือนกันนะเล่นแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็เริ่มอ่อนแออันนี้เป็นธรรมดาพอเราเป็นผู้เล่นที่มีความสูงที่น้อยกว่าเขาก็ต้องกระโดดสูงกว่าพอลงมาก็ได้รับบาดเจ็บบ่อยนะครับก็เอาใจช่วยกันนะเอาใจช่วยกันนะยังไงก็พวกเขาทำเต็มที่ให้เพื่อนๆชาวไทยนะได้มีความสุขแล้วก็แฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกได้มีความสุขกับพวกเธอนะครับโอเคครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาในคลิปนี้ได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ